สวัสดีครับขออยู่ต้อนรับเข้าสู่ในช่อง YouTube ครับของเอประจักษ์ชัยครับหลังวิธีสาวหน่อยเพชรบานแพงคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับจะได้กับฝากเป็นให้เชื่อให้ใจครับติดตามช่องหน่อยๆด้วยพี่น้องเด้อนะครับกำลังหัดเฮ็ดไมค์ครับโทรศัพท์ครับบ่ดีปานใดภาพอาจจะไม่คมชัดครับแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้เห็นครับบรรยากาศหลังวิธีที่เอประจักษ์ชัยครับได้มาทำการค้าขายนะครับหรือว่ามาติดกับเขากับน้ำให้ครับทีมงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ครับหลังเวทีนะครับวันนี้สถานที่ก็กว้างนะครับกว้างแห้งครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอเคืองในครับจังหวัดอุบลราชธานีอยู่แถบป่าเลยครับวันนี้อาหารตามสั่งครับก๋วยเตี๋ยวเรือเสด็จมาเป็นสมาชิกในวงครับมื้อนี้อันนี้เป็นทีมงานแม่ครัวนะครับจะสิมีแม่เฒ่าแล้วก็แม่บ้านครับก๋วยเตี๋ยวพร้อมเสิร์ฟนะครับมีพริกคั่วด้วยวันนี้นี่ครับแคบหมูขาดไม่ได้คือแคบหมูครับกินกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยมีน้องออมแอมครับแล้วก็น้องสุสายใหญ่ปามดครับทีมงานขอบคุณหลายๆครับวันนี้อาจจะมืดแน่ครับแม่ติ๋มครับแม่ติ๋มปลาหมดปลาหมดเทียนเสียนหมูแล้วกระเพาะพริกแกงแม่ติ๋มสวัสดีครับจ้าปลาหมดสั่งผัดพริกแกงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปลาหมดครับกำลังสัมภาษณ์แม่ติ๋มอยู่นี่สามสาวขาประจำเป็นยังไงครับเอ้าน้องสุสายใหญ่ครับตัวแฟนว่าจังใดแล้วก็นี่ครับน้องแอมแอมครับน้องปันปันเมียนปะล่ะกันสามสาวนี่มาตรงมีครับต้องมีสิ่งนี้ค่ะสูตรเด็ดครับของก๋วยเตี๋ยวชอบมากพริกครัวพริกครัวโอ้โหเคล็ดลับความสวยจ้ะต้องกินรสจัดเนาะครับผมขาประจำครับขอบคุณหลายๆครับกำลังผัดพริกแกงครับมาเบิ่งทางนี้ครับโอ้ยช่อง YouTube เอประจักษ์ชัยครับวันนี้เซอร์ไพรส์มากสดๆร้อนๆครับสูตรของแม่เฒ่าบ่มีไผบ่จำครับจำเบิดวงว่าหั่นนี่ผัดพริกแกงครับป๋าหมดสั่ง2จานแกงหมูครับหมูข้างในไก่เมื่อตาไข่ไล่หรอวะเป็นไงแม่มวนปะมวนถ้าเจ้าพี่ว่าเขามวนยังเนาะมวนจ้ามวนมาเด้อไปอย่างมวนกระตามมาเด้อจ้าฟังเสียงกระเพาะเด้อจ้าสมวนแล้วไปเลยเนาะลำบากจากจำขายเสียงเลี้ยงไก่ฝนตกฟ้าร้องต้องไปครับพ่อคนสามมือแล้วพี่น้องเอ้ยใครแน่อยู่วันนี้บ่มีตัวกระซุกเอ้าเอ้าเมื่อคืนนี้มีโดมีอาคารครับสถานที่อาจจะแคบไปแน่แต่ว่าก็พ่อได้ขายอยู่นะครับทีมงานของสาวหน่อยเป็นแพ้จะออกไปหาอยู่ไกลปันใดเป็นกระน้ำไปครับฝากที่ตามครับครัวสาวน้อยนะครับพี่น้องครับขอบคุณบอโจครับขอบคุณแม่สุภาพครับที่เปิดโอกาสนะครับขอบคุณสำหรับปามหน้าด้วยนะครับแล้วก็ซอนุชครับเปิดโอกาสแห่งเอประจักษ์ใจพร้อมครับขอบคุณนะครับได้มาเป็นอาชีพเสริมท่านบ่ได้มานี่จักสิไปไสครับเบิดล่ะสุดครับอันนี้แม่บ้านครับ
ทอทะเลรวมเพียงใดครับสัมผัสในตมาน้ำสาวหน่อยเพียงใดสบายดีบ่สบายสบายคือนอนอยู่บ้านเขาไม่เห็นติบ่โจว่าอยากสบายสบายนอนอยู่บ้านนอนอยู่เฮียนบ่ต้องเฮ็ดหยังอยากสบายบ่ต้องมาพุ่นล่ะก็บ่ถึกได้ล่ะใครอยากสบายก็อยู่บ้านบ่มีหยังบ่ลำบากพี่น้องเอ้ยนะครับบ่ว่าสิเป็นชีวิตหมอลองหมอลำนี่ครับหลังไอ้ผู้หลายคนก็สิเบิ่งว่าป้าใจตั้งแล้วค่ะเท่าไหร่ของแม่ติ๋ม240ค่ะแม่บ่มีอาชีพใดครับพี่น้องครับที่บ่ลำบากนะครับบางคนอาจจะเบิ่งว่าถึงวิธีสดใสครับแต่ว่าเบื้องหลังแต่ละคนนะครับก็เสือสิมาหอดมื้อนี้เสือสิมี FC เสือสิมีแฟนคลับครับพี่น้องครับสู้กะทนมากค่ะข้าวยาแป๊บนึงกลับเสร็จแล้วเส้นหมี่แห้งแล้วเนี่ยกลับเสร็จแล้วนะป๊าข้าวให้กลับเดี๋ยวมีข้าวให้อีกจานให้ป๊าหมดตัวนี้หิวแล้วโอเคครับพี่น้องครับอันนี้ก็คืออยากให้เห็นนะครับด้านหลังเวทีที่อีประจักษ์ชัยครับมาค่ะมาขายกับสาวหน่อยเป็นบันแท่งนะครับถ้าเป็นตอนเช้านี่ลูกๆนะครับทีมงานวงกสิเทียบนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวพ่อไปให้กี่บาทครับเท่าไหร่มีบริการส่งด้วยนะครับมีบริการส่งถึงเวทีกับส่งครับนักดนตรีเล่นอยู่ลงมาบ่ได้กับบริการส่งนะพี่น้องเด้อนะครับนี่เบอร์โทรครับบริการส่งถึงที่ถึงเวทีแต่ว่าเมื่อวานโทรมาไม่มีใครรับเมื่อวานหนูหิวมากแม่เฒ่าโทรศัพท์เสียงไว้ทั้งหน้าคิดว่าจังได๋ผู้นี่ค่อยเขียนเบอร์อย่างดีบ่โทรศัพท์ลงมาดีครับเบอร์โทรครับ0811142ครับ0174วันนี้มีบริการนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ลงไว้ของไว้ทั้งหน้าบ่หลับครับวันนี้บ่หลับชอบฝึกกับพักผ่อนธรรมดาล่ะครับคลิปตัวนี้ครับท่านว่าอย่าฝากใส่ไลค์ไทย YouTube อยู่อยากให้คนแม่สิว่าย่านเมียดิมีมาสั่งเด้อบ่แหนมเพ้อใส่แหนมหมวกขาวบ่ทันว่างเทื่อเสียนผมมันน้อยกับโพดมีว่างเลยโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะครับกับช่องน้อยๆอีประจักษ์ชัยครับพอกันไหมนะครับคลิปต่อไปผมสั่งแห้งคอยพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งแค่สุขุสุขคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าเจอร่ำรวยตลอดปีคอยโชคดีตลอดไปครับพอกันไหมคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ